บอร์คิงต้องเข้าแล้ววะชั่วโมงเดียวแล้วก็นั่งรถแพ้500ไร่ครับใช่แพ้500ไร่ก็เดี๋ยวเราจะลงน้ำแล้วตอนนี้นะเดอะแก๊งเดอะแก๊งมาแล้วไม่เหงาแล้วเฮ้ยคือยังไม่ตื่นหนอหน้าตาอยู่แก๊ง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 ยังไม่ตื่นคะแนนเพื่อนไม่มีชีวิตชีวาเลยอ่ะสองหนุ่มบอยแบนด์ว่ะเอาของเหลวมาเกิน100 ml ทั้งนั้น oh, no. นี่100 ml พอดีดูเป็นไหมเนี่ยมันคือ100ต่อชิ้นใช่ป่ะถ้า100 ml พอดีอ่ะได้น่าจะเหลือ20 ml นะ ไม่ได้จองผมหน้าโดนไม่รู้เรื่องโดนเทไม่เช็คอ่ะเลือกเร็วจะกินอะไรเศรษฐีเศรษฐีเงินล้านเขากำลังนับเงินอยู่นะคะเงินอยู่นะคะเศรษฐีแบงยี่เห็นไหมสั่งแล้วสั่งแล้วสั่งแล้วคือโจเซฟมันสั่งคนแรกนะแต่ว่ามันได้คนสุดท้ายทุกคนเขาสั่งเทคเอาเวย์กันหมดอ่ะจะขึ้นเครื่องอยู่ไรนี่สั่งกินนี่ต้องไปที่พักก่อนปะไปเลยไปเลยเหรอไปจังเออไปจังเราไม่ได้ไปสุราษฎร์อ่ะทำไมไปเลยอ่ะห้าบาทสิบบาทจริงคนก็ถึงต้องเข้าแล้วป่ะเฮ้ย500,000วิวใน3วันนะเว้ยคลิปอะไรวะ500,000วิวใน3วันแอบมองดูเธออยู่ข้างเสาได้แต่จินตนาการว่าไปยืนอยู่ข้างเขาคิดแล้วเรื่องมันค่อนข้างเหงาโทรไม่เอาหน้าทำไมไม่มองมาบ้างเล่าอยากจะเข้าไปใกล้ชิดอยากเป็นสเตย์แต่เป็น in relationship withก็ทำได้แค่คิดได้แค่ miss just wanna go to you just a little เบอร์คิงต้องเข้าแล้ววะลองเข้าแล้ววะแองเข้าแล้ววันนี้เรามีโดนน้องแองเขาไม่ได้สปอนเซอร์หัวยุ่งไม่รู้ว่านี่หัวหรือรังโง่เอ้ยรังโง่ไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่านะครับดูตรงไหนวะถึงสุราษฎร์ธานีแล้วนะคะคืนพรุ่งนี้จะเป็นการโซเชียลดีท็อกซ์ของจริงนะคะก็คือว่าเราจะไม่มีอินเทอร์เน็ตเล่นเลยจะไปนอนแพที่สุราษฎร์ธานีนะคะก็นี่เป็นพิธียกขันใช่ไหมตอนนี้นะครับเราก็ถูกพักแล้วมันได้มากับโจเซ่ไปอยู่โรงแรมจ้า CBD 2ครับก็เดี๋ยววันนี้นะฮะหลังจากที่เรามาเก็บของที่โรงแรมเสร็จแล้วก็จะแบบพักผ่อนกันนิดหน่อยแล้วก็ค่อยไปเที่ยวต่อตอน 5:00 นตอนนี้นะขอตัวไปนอนก่อนง่วงแล้วออกมาแล้วตอนนี้นะฮะก็สายมากๆแล้วนะครับพี่คอนเน็กตื่นสายเราเล่นเราเล่นโจเซฟทำอะไรไม่รู้เรียกตั้งนานพี่โจเซฟไม่ได้เลือกนี่ลาว
นาฬิกาปลุกนาฬิกาปลุกไงแต่ไม่ตื่นและตอนนี้นะครับเราก็ถึงแล้วนะฮะเรามาทำอะไรมาพี่นิกกินข้าวกินข้าวคือเรานั่งรถ2ชั่วโมงมาเพื่อกินข้าวแล้วนั่งรถกลับ2ชั่วโมงไปนอนสุดยอดลงมาจากรถได้แล้วค่ะอ้อมนะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมวันนี้ใช่เสร็จนาทีนะสำหรับวันแรกใช่ไหมจบไหมวันแรกจบไหมวันนี้กินเยอะมากวันนี้น้องก็ไม่ได้ไปไหนแล้วก็คือเดี๋ยวกลับที่พักแต่ตอนนี้เราก็ถึงที่พักอีกรอบนึงแล้วป้าขึ้นกล้องกาใช่ไหมไอ้น้ำมันขึ้นกล้องเพราะว่ามันแอร์รถมันเย็นปะผมก็จะยุ่งๆหน่อยนะฮะตอนเช้าอีกแป๊บเดียวก็จะออกเดินทางต่อแล้วนี่ 8:46 โอ้โหนี่เราจะไปแพกันแพ500ไร่นะครับผมมาดูกันว่าที่นั่นจะมีอะไรบ้าง Let's go คนอ้วนทั้ง2คนเรียกใครคนอ้วนเรียกใครคนอ้วนคือมันมืดมากเฮ้ยแพเขามันเป็นแบบโซเชียลดีท็อกซ์ป่ะแบบไม่มีไฟฟ้าให้ใช้เขามีเวลาให้ใช้ตอน 6:00 นแล้วก็ปิดไฟ6โมงเย็น6โมงเย็นถึง6โมงเช้าต่างหากเราอ้าวเหรอใช่ตอนเช้าจะเปิดไฟทำไมก็มันสว่างอยู่แล้ว เอาเป็นว่าเดี๋ยวเราจะไปโผล่ที่แพเลยแล้วกันเนาะ ตอนนี้นะฮะเราก็ถึงแล้วที่ท่าเรือใช่ไหมที่นี่ใช่ไหมไม่ใช่ครับอ้าวแล้วที่ที่ไหนอ่ะที่นี่ดอยอินทนนท์ครับผมอ้าวดีเลยดีใจพี่นิกซื้อเสื้อให้เจ้าภาพนะครับเจ้าภาพตาไหนอันนี้ดีป่ะลืมกระเป๋าบนรถตู้อ่ะอันนี้สวยป่ะสวยเฮ้ยไม่มีใครสนใจเลยเฮ้ยอันนี้ด้วยว่ะสวยป่ะสวยป่ะสวยดีใจเสื้อฟรีเนี่ยดูเสื้อฟรีนี้เสื้อฟรีนี่นะคะป่าเน็กจ่ายให้เสื้อนี่เหมือนกันป่าเน็กโอ้ไปแล้วกำลังจะลงเรือนะครับระวังหน่อยนะมึงว้าอย่าเราด้วยอย่าวิ่งนะค่ะเย็นเร็วโอ้แม่มึงก็สไลด์ลงมาสิเก๋ม้วนหน้าลงมาเลยมาเร็วมาเร็วเอาละครับตอนนี้นะฮะเราก็ถึงแล้วที่นี่ที่ไหนนะพี่เน็กแพ500ไร่ครับใช่แพ500ไร่ก็เซ็งมากเพราะว่าใช่เพราะว่าเราลืมแบตกล้องไว้ที่รถแล้วตอนนี้กล้องก็แบตหมดแล้วขอใช้โทรศัพท์ถ่ายไปก่อนนะครับไอ้ดูทักทายหน่อยครับฮัลโหลเอ้าเมอร์เมดนี่พี่กี้ลงไปแล้วตัวเงินตัวทองโยนเจ๊ไปสระว่ายน้ำไหมไปสระอะไรอ่ะว่ายน้ำมันไม่สนุกปะใช่เซมันไม่อยากลงทำไมอ่ะมันไม่มีอะไรมันไม่มีอะไรไม่มีอะไรเซฟ
วันเอาให้เป็นวันเอาให้เป็นวันเอาให้เป็นมึงมีซูชิเอ้านี่พี่ดอด่าเลยเป็นไงล่ะเฮ้ยลงแล้วนะเซฟไปเร็วล่ะเดี๋ยวเราจะลงน้ำแล้วว่ายน้ำเล่นน้ำเรียบร้อยแล้วหนูกำลังถ่ายแบบกันอยู่เด็กมีปลาเต็มเลยทุกคนปลาน่ากินมากใช่ปลาตัวไม่มีคนแล้วปลาก็เต็มเลยน่ากลัวไม่ใช่น่ากลัวสิน่ากินน่ากินตอนนี้นะเกตก็ออกไปเที่ยวกับพวกพี่เข้มแล้วก็โจเซฟก็หลับไปแล้วทีนี้ก็ไม่มีอะไรทำก็เลยออกมาชงโอนตินแล้วก็กินน้ำฝรั่งนะครับก็เป็นทริปแบบว่าชิลมากเขาอะไรเจ็บที่สุดครับเขาอะไรนะเขาอะไรเจ็บที่สุดครับเขาอะไรเจ็บสุดเขาเอามีดมาแทงเราก่อนกลับแล้วก็แวะมาถ่ายรูปที่หน้าเขื่อนราชบัพพานั่นเองตอนนี้นะฮะเราก็เตรียมตัวกับสนามบินแล้วเอาล่ะสถานีต่อไปน้ำบินก่อนกลับบ้านแล้วยังไม่อยากกลับเลยเนี่ยใช่ไหมไปอยู่ต่อจริงๆต่อเลยอยู่ต่อเลยได้ไหมเดี๋ยวนี้ก็เสร็จไปเนี่ย